สุดยอดเลยนะครับสำหรับเทนนิสพาณิพักวงพัฒนากจครับล่าสุดครับเข้ารอบรองนะครับและโชว์ผลงานได้อย่างเหนือชั้นแบบต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับหลังจากผ่านในรอบแรกมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามาในรอบ8คนครับไม่ทำให้คนไทยผิดหวังครับโอ้โหสมคำล่ำลือจริงๆนะครับถึงแม้ว่าจะเจอจอมเตะจากซาอุนะครับ อบูตาเล็บเนี่ยคือเก่งนะคือต้องบอกเลยว่าเก่งเลยนะฮะมือ9ก้าเนี่ยนะฮะแต่ว่าของเราเนี่ยโอ้โหดักทําจังหวะเตะเรามีสมาธินะครับเรารอได้คือตอนแรกเนี่ยมันเต้นไปเต้นมาค่อนข้างอึดอัดนะครับแต่ว่าต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าแหมเขาเหลี่ยมชั้นเชิงเขามาทําให้เราแบบ เหมือนกับว่าไม่ง่ายทําให้เราเป็นเกมยากแล้วกันนะฮะอบูตาเลฟเนี่ยแต่ว่าเขาตอนแรกเหมือนจะโดนกันเจิมสรุปโดนันคนละทีก็คือโดนฟาวแหละจะล้มไปของเราโดนจังหวะเตะเนี่ยนะครับเทนนิสก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนึ่งหนึ่งนะครับผ่านไปแป๊บหนึ่งเกมมันเริ่มกดดันมันเริ่มเครียดนะครับคราวนี้เนี่ยเราต้องหาเป้าใหญ่ก่อนนะครับพอหาเป้าใหญ่สร้างความมั่นใจนะฮะพยายามจะเตะลำตัวนะฮะเตะทรังนะฮะมันถึงได้แต้มมันถึงขึ้นมานะฮะคือมันก็ ไปเรื่อยๆอ่ะเรามีแท็กติกเยอะนะครับเรานำสี่หนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเหลือเวลานิดเดียวเขาพยายามจะไล่คืนแต่มันก็ไม่ทันนะครับโอ้ถือว่าเขาทําได้ดีแต่เราดีกว่านะฮะสมกับคําล่ําลือจริงๆนะได้ดูแบบเต็มๆนะครับในการแข่งขันโอลิมปิกที่จะทิ้งท้ายสําหรับเจ้าตัวนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าหลังจากในยกแรกมาเนี่ยนะครับมาในยกที่2ก็เราคราวนี้เราชิลลวนะครับเรา จับทางเขาได้เรียกว่าจับทางเขาได้ดีกว่านะครับจังหวะจะโคนสเต็ปเท้าต่างๆมานี่ถีบหัวเตะหัวเตะเป็นวาเลนนะครับโอ้โหต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าจังหวะดักเตะดักถีบทั้งโค้ชเชนะครับก็แก้เกมได้ดีนะฮะขอชาเลนจ์ได้ดีนะครับคือทําทุกอย่างเนี่ยเข้าล็อก ทางด้านของเทนนิสนะครับคือต้องยอมรับจริงๆว่ากีฬาเทควันโดเนี่ยดูกี่ทีกี่ทีก็คือความหวังของอประเทศของเรานะฮะแล้วโคชเ,เนี่ยไม่รู้แกแกทำอะไรมาแกโคตรเก่งนี่คือยอมรับเลยนี่โคตรโคตรนะครับทุกจังหวะทุกเหลี่ยมเนี่ยเหมือนกับว่าเทนนิสเนี่ยเขารู้หมดแล้วแล้วอ่านเกมทำกันบ้านมาดีนะครับแล้วก็ไปซ้อมมาอยู่ที่อังกฤษเนี่ยและตอนนี้นะครับสามารถที่จะผ่านเข้าสู่รอบรองได้สำเร็จเหรียญ เนี่ยตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่เหรียญทองแดงเหรียญเงินเหรียญทองมาแนะ่เอา้าแต่ว่าเรามองไปที่เหรียญทองอยู่แล้วนะครับทุกท่านฮะเดี๋ยวไปดูคู่ต่อสู้ดีกว่าว่าคู่ต่อสู้ที่จะเจอในรอบต่อไปเนี่ยเป็นใครและฟอร์มเป็นยังไงบ้างครับ และมาดูคู่ต่อกรของเรานะครับในรอบถัดไปครับเป็นทางด้านของเลนาสโตร์โควิชนั่นเองนะครับคือต้องบอกเลยครับว่านี่ของแท้นะเออมือสีนะครับอยู่สายเดียวกับเรานะครับแต่ก็ต้องบอกว่าไม่มีปัญหาแล้วครับเราเข้าไปเจอเนี่ยเดี๋ยวเราบวกได้หมดนะครับแต่ว่าเรามาดูฟอร์มกันนะว่าจริงๆแล้วเขาใช้ได้นะเขาใช้ได้เลยนะฮะเจอกับอิกามะดารีนะฮะ คือก็คนนี้ก็ฝีมือดีเหมือนกันนะครับเออต้องบอกว่าใช้ได้เลยมือ9นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีเพียงหนึ่งเดียวแล้วครับที่เข้าไปรอนั่นก็คือทางด้านของโซยคอวิชเลน่านะฮะก็เลน่าเนี่ยมาในมุมสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ทางด้านของอิครามเนี่ยมาในมุมสีแดงนะครับคือจุดเด่นเลยเนี่ยของโซยคอวิช so เนี่ยค่อนข้างเตะหัวได้ดีนะครับแล้วก็หาจังหวะดีนะครับเวลา มีแค่วัปเดียวเท่านั้นนะ่ะเธอเลงแล้วก็เธอก็ซัดได้นะคือหาจังหวะเก่งอ่ะเป็นพวกสร้างโอกาสนะครับแล้วก็รอได้ไม่รีบไม่ผีผาลมนะครับแต่ว่าช่วงยกแรกเนี่ยโดนไปก่อนเหมือนกันนะเออเสียวๆอยู่เหมือนกันนะโดนไปก่อนถึงแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะได้แต้มขึ้นนําเตะไปก่อนนะฮะคือเทควันโดเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าต่อยเกาะ ทำอะไรก็แล้วแต่มันขึ้นยากมากเลยนะครับถ้าต่อยเกาะเตะเกาะเนี่ยนะครับคือขึ้นได้ดีที่สุดแล้วชาร์ลจ์ได้ตลอดดูได้ตลอดเลยเนี่ยนะครับนะั่นคือเตะหัวถีบหัวนะครับมันเป็นเทคนิคที่ผมว่าตอนนี้ทุกชาติใช้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าน่าเสียดายไอ้เกาะตอนเนี้มันแทบจะโอ้โหเป็นอะไรที่ขึ้นแบบขึ้นยากสุดๆเลยแล้วช่วงท้ายยกแรกเนี่ยนะครับมีขอดูเหมือนกันนะครับจอมเตะจากอ่ตุนิเซียบอกว่าโดนปลายคางซึ่งถ้าดูจากภาพตรงนี้แล้วก็ ก็โดนแน่นอนนะครับคือแอบเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะว่าเฮ้ยมาดีนะครับโดน3ต่อศูนเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็มาตีเป็น3ต่อสได้แล้วได้ไปเลยนะครับแต่ว่ากลับมาอีกทีนึงเนี่ยนะครับเหมือนเลนาเนี่ยเอาจริงคือ <c oughs> เอาจริงของแท้เตะหัวรัวๆเนี่ยโดนช็อตแรกก่อนเลยไม่ระวังตัวแล้วเมาเมาเท้าครับโหตอนแรกมีแต่เมาหมัดนี่เมาเท้าโดนอีกทีนึง ต้องบอกเลยครับว่าโดนแล้วโดนอีกช้ำในนะครับเออโดนทีซ้ายทีขวาทีแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับก็กลายเป็นแบบตอนนี้เออเกม c h a n g แล้วนะฮะแล้วก็มาได้เออกันเจอมอิกนะครับโดนตัดแต้มอีกคือโดนครบทุกอย่างอะ่ะเหมือนว่าแรงแรงน่าจะหายไปแล้วนะครับแล้วก็มาปิดไปได้นะครับเสมอกัหนึ่งหนึ่งก็ต้องมาตัดสินกันที่ช่วงสุดท้ายนะครับช่วงสุดท้ายเนี่ย ทางด้านของอีครามไม่นิ่งเองะฮะแล้วก็เต้นไปเต้นมาหลบไปหลบมาขาออกนอกเส้นตอนนี้ยังไม่ออกแต่ว่าจริงๆออกไปเยอะนะครับโดนการเจิมอีกหนึ่งแต้มโดนการเจิมเสร็จโดนโดนต่อยอีกนะฮะต่อยเก,กาะอันนี้เพิ่งขึ้นแต้มแรกเลยนะฮะต่อยเก,กาะเสร็จปั๊บเรียบร้อย2แต้มแล้วล้มอีก พอล้มอีกโดนการเจ็บอีกโอเรียบร้อยเลยก็คือฟาวนี่แหละนะครับก็คือโดนฟาว์ไปทั้งหมดนะครับแล้วก็สุดท้ายสรุปนะฮะไม่ทันนะครับโดนยับเลยนะครับในยกสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เป็นทางด้านของเลน่าโอยควิชจะไปเจอกับเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจนั่นเองนะครับก็ยังไงติดตามดูกันต่อได้ช่วง3ามทุ่มครึ่งนะฮะ ไมพลาดด้วยประการทั้งปวงอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้สวัสดีครับ